สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บุ๋มจะพาทุกคนมาเพาะพริกนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือพริกที่บุ๋มได้เพาะไว้นะคะเป็นพริกมาจากร้านแขกนะคะทุกคนก็จะ เผ็ดมากค่ะเป็นพริกที่พี่สาวเขาให้มานะคะบุ๋มก็เลยได้ทำการเพาะเพราะว่าเผ็ดและดกมากจริงๆค่ะนี่ค่ะก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นต้นเตี้ยส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้นสูงเมล็ดเขาจะเขียวเขียวนะคะเขียวแล้วก็แดงนี่ค่ะส่วนต้นเตี้ยนี่ก็จะเป็นเมล็ดขาวเมล็ดขาวแล้วก็แดงนะคะป้อมป้อมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเพาะนะคะสองเมล็ดด้วยกันอันนี้ก็คือเป็นเมล็ดแห้งที่พี่เขาให้มาเช่นกันนะคะเป็นลูกป้อมป้อมเผ็ดเช่นกันค่ะทุกคนอันนี้เป็นต้นใหญ่เผ็ดมหาเผ็ดเลยนะคะส่วนนี่พริกสามกระถางนี้ที่ผมได้เพาะไว้นี่ก็คือเพาะเมื่อตอนหลังปีใหม่นะคะทุกคนประมาณนี้ก็จะได้ประมาณ3อาทิตย์กว่านะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะก็เพาะมั่งแล้วก็แยกมั่งอันนี้ก็เพาะไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็นี่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการเพาะพริกกันนะคะทุกคนเพื่อให้ทันปลูกของฤดูปลูกที่นี่นะคะเพราะว่าฤดูปลูกที่ต่างแดนนี้จะสั้นเหลือเกินนะคะทุกคน ก่อนที่เราจะสามารถนำพริกลงไปปลูกได้นี่ก็ต้องรอจนถึงเดือนที่นี่เขาจะเรียกปลายเดือนเมย์นะคะทุกคนเมย์บิคินยูนีนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมันนี่ค่ะทุกคนก็เพาะง่ายๆนะคะวันนี้อันนี้ผมจะใช้ดินเพาะนะคะอันนี้ก็คือกล่องผลไม้ทั่วไปนะคะทุกคนก็คือเพาะเยอะแล้ววันนี้ก็จะมาสาธิตให้ดูก็คือกระถางเดียวนะคะกล่องเดียวนี่ค่ะอันนี้เป็นดินสำหรับเพาะต้นกล้านะคะนี่ค่ะเมล็ดพริกของเราผมก็จะดูก่อนนะคะว่าข้างในเขาเยอะหรือเปล่าเพราะว่าเพาะไปเยอะแล้วค่ะถ้าจะทิ้งก็เสียดายนะคะจะเพาะแบบข้างในเยอะเมล็ดก็เยอะมากค่ะลูกเล็กๆนี่ดูนะคะนี่นะคะก็คือนี่ก็หมดแล้วค่ะเม็ดหนึ่งก็จะได้ประมาณ20ต้นอยู่นะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ก็คือเม็ดหนึ่งนะคะนี่นะคะคือเมล็ดพริกส่วนนี้ก็คืออุปกรณ์ในการคีบนะคะเพราะว่าผมจะให้ห่างที่สุดนะคะจะเพาะให้ห่างที่สุดนะคะทุกคนนี่ค่ะมาทำการเพาะกันเลยนะคะนี่ก็จะคีบเมล็ดแล้วก็มาวางในจุดต่างๆที่เราจะเพาะลงนะคะก็คือจะให้เมล็ดเขาห่างที่สุดนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะใส่ประมาณนี้นี่ค่ะก็เพาะไปเรื่อยๆนะคะไม่รู้ว่าจะปลูกหมดหรือเปล่านะคะทุกคนก็คือก็มีตายมั่งนะคะเพราะว่าเพาะไว้ในบ้านก็รอให้อากาศที่ข้างนอกเริ่มอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นมานิดนึงนะคะก็ผมถึงจะเอาออกไปไว้ในเรือนกระจกข้างนอกนะคะ
นี่ค่ะก็จะนี่ก็จะปลูกไว้ห่างๆนี่นะคะก็จะพยายามให้ห่างที่สุดนะคะเพราะว่าเราจะไม่ทำการแยกต้นกล้านะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็จะให้เขาเจริญเติบโตในกระบะนี้เลยนะคะตัวนี้ก็คือนี่ค่ะก็คือเสร็จแล้วนะคะทุกคนส่วนนี้ก็คือดินผมก็จะเอาดินกลบข้างหน้าไปนิดนึงนะคะก็ไม่เยอะหรอกค่ะก็คือแค่ประมาณนิดเดียวนะคะนี่ค่ะนี่นะคะก็จะกดลงไปนิดนึงนี่ค่ะก็ประมาณอาทิตย์กว่าๆประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณนี้ค่ะทุกคนเขาก็จะเริ่มงอกขึ้นมาแล้วปกติที่ผมเพาะไว้ตรงนี้ก็ประมาณ3อาทิตย์ก็งอกทุกต้นแล้วค่ะนี่ค่ะก็มีตายมั่งมีโตมั่งนะคะก็ปะปนกันไปค่ะนี่ค่ะก็เสร็จแล้วนะคะก็จะรดน้ำนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะทำการรดน้ำในบ้านนี่ก็ไม่มีฝักบัวนะคะจะไม่ใช้ฝักบัวก็คือใช้เป็นขวดนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนี่นะคะขวดแล้วนี่ก็คือน้ำนะคะทุกคนน้ำเปล่าผสมน้ำซาวข้าวนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะก็เดี๋ยวจะลดให้ชุ่มอีกนิดนึงนะคะเพราะว่ายังไม่ชุ่มดีนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนพริกก็เสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูไกลๆนะคะนี่ค่ะก็คือที่ปลูกต้นไม้ในบ้านของผมนะคะก็คือนี่ค่ะข้างบนตู้นะคะนี่ค่ะส่วนนี้ก็คือต้นกล้าพริกที่3อาทิตย์นะคะก็จะประมาณนี้3อาทิตย์กว่านี่ค่ะนี่นะคะนี่ค่ะดูแลกันไปค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนต้นพริกของผมก็ได้เสร็จแล้วนะคะก็คือถ้าเสร็จแล้วก็จะนี่นะคะก็จะอันนี้ก็คือฝากล่องนะคะทุกคนเสร็จแล้วผมก็จะปิดฝาเขาไว้อย่างนี้สัก2วันนะคะวันหรือ2วันนี่ค่ะเขาก็จะได้ความร้อนแล้วก็ความอบอ้าวอยู่ข้างในนะคะแล้วก็ประมาณ2หรือ3วันจนเราเห็นว่าต้นกล้าพริกเรากำลังงอกขึ้นมาเราก็เปิดฝาได้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะทำคลิปปลูกแล้วก็แยกต้นกล้าพริกให้ดูเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงฤดูปลูกค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ